ท่านผู้รับฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องที่พระพุทธศาสนาช่วยโลก ความจริงการมาพูดนี้ไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านบุคคลที่พูดว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยช่วยโลกความจริงท่านช่วยแต่ว่าคนที่มองเห็นความช่วยเหลือจะอาจจะขอโทษเถอะคนที่เห็นความช่วยเหลือของพุทธศาสนาก็มีมากแต่บางรายอาจจะไม่เห็นยังได้มาพูดบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยช่วยโลกเลยนี่การที่พูดนั้นกันนี้ก็พูดแต่เฉพาะท่านที่ยังมองไม่เห็นบางทีท่านมองเห็นแล้วแต่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกผู้พูดจะได้บอกว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกมา 2,000 ปีเสร็จแล้ว และชาวโลกที่รับรองและรับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนามีหรือไม่สำหรับท่านทั้งหลายที่รับความช่วยเหลือแล้วท่านเข้าใจแต่ท่านผู้พูดอาจจะเพิ่งเห็นโลกใหม่เกินไปจึงไม่เข้าใจในความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาที่มาพูดนี้ก็ไม่ใช่ไปต่อว่าต่อขานท่านแต่เป็นการพูดเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่เป็นสุขร่วมกันถ้าเรามีความสามัคคีกันเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่เป็นสุข หลังจากพูดเรื่องมือไวแล้วพระพุทธศาสนาก็สอนว่าจงอย่าใจเร็วคำว่าใจเร็วในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการงานนั่นก็หมายถึงว่าใจเร็วด้วยการยื้อแย่งความรักของคนอื่นโดยที่ไม่ใคร่ควรพิจารณาเสียก่อนว่าคนนี้เขามีคนรักแล้วหรือยังหรือว่าคนนี้เขามีสามีมีภรรยาแล้วหรือยังเขามีคู่ครองแล้วหรือยังเรียกว่าใจเร็วเกินไปก่อนที่จะถามก่อนที่จะสืบก็ไปตกลงยื้อแย่งคือสร้างความรักหรือความสร้างความสะเทือนใจทำลายจิตใจของบุคคลอื่นผู้เป็นเจ้าของรักเรื่องนี้หนักท่านผู้ฟังเมื่อการหนักมากการทำลายจิตใจกันในด้านนี้รู้สึกว่าเวลานี้หน้าหนังสือพิมพ์มีข่าวอยู่เสมอว่าตายด้วยอำนาจความรักเดี๋ยวว่าตายเปลือยที่นนท์เดี๋ยวก็ยิงกันตายเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวก็ฆ่ากันตายที่นั่นแล้วก็ดีไม่ดีก็กำลังรอม.21 อยู่ก็มีเรื่องอะไรเรื่องใจเร็วความจริงเรื่องทำลายจิตใจที่เรียกว่ากามีสมิชฌาจารนั่นเป็นภาษาแขกภาษาไทยบอกว่าถ้าหากว่าจะรักใครจะต้องการเป็นเจ้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ต้องขออนุญาตจากเจ้าของเขาซะก่อนเรื่องใจเร็วในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะสามีหรือภรรยาใครคนที่อยู่ในปกครองทั้งหมดของใครก็ตามทีถ้าหากว่าเขามีเจ้าของผู้ปกครองคือลูกที่มีบิดามารดาปกครองเรื่องน้องที่มีพี่ปกครองหรือบุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครผู้นั้นเป็นผู้ปกครองถ้าจะร่วมรักในฐานะสามีภรรยาซึ่งกันและกันก็ควรจะขออนุญาตผู้ปกครองเขาเสียก่อนจะได้ไม่เป็นการทำลายจิตใจซึ่งกันและกันการรับฟังอย่างนี้ขอท่านผู้ฟังจงคิดว่าท่านเองเป็นผู้ถูกกระทำมันถึงจะมีความรู้สึกแต่การอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของผ่านผ่านแปลว่าโง่ผ่านแปลว่าเป็นผู้ประทุษร้ายก็ได้แล้วว่าผ่านแปลว่าเป็นผู้ทำลายผ่านแปลว่าเป็นผู้สร้างความเดือดร้อนผ่านแปลว่าผู้สร้างศัตรูหมดเรื่องกันไปจะ แปลว่ายังไงก็ได้และรวมท้ายว่าผ่านแปลว่าไม่ดีถูกต้องกว่าเพราะไม่ดีจึงเรียกว่าผ่านเอากับภาษาไทยชัดๆถ้าดีก็ไม่เรียกว่าผ่านแล้วเมื่อการทำอย่างนี้ท่านลูกของเขา
ขารักลูกเราเรารักไหมพี่น้องของเขาเขารักพี่น้องของเราเรารักไหมสามีภรรยาของเขาเขารักสามีภรรยาของเราเรารักไหมคนที่อยู่ในปกครองของเขาเขารักคนที่อยู่ในปกครองของเราเรารักไหมถ้าใครมาละเมิดสิทธิในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเราจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อถูกกระทำเข้าแล้วก็เกิดความไม่สบายใจเมื่อความไม่สบายใจเกิดขึ้นอะไรเรามันจะเกิดขึ้นบ้างผู้ทำก็ต้องเดือดร้อนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็สร้างศัตรูคนที่เคยรักกันเคยที่คนชอบกันก็มองหน้ากันไม่ได้มองหน้ากันได้ยังไงในฐานะที่เราประกาศตนเป็นศัตรูกันเสียแล้วมันก็แย่นี่การประโยชน์ของเราที่ยังไงก็ต้องขีดวงอยู่จะไปไหนก็ต้องเป็นกวางเหลียวหลังถ้าระมัดระวังเหลียวหน้าเหลียวหลังเกรงว่าพวกของเขาที่จองล้างจองผลาญเพราะเราเข้าไปทำลายความรักจะมาทำอันตรายเราอาการที่ยื้อแย่งความรักทำลายจิตใจของบุคคลอื่นประเภทนี้มันเป็นความดีหรือว่าเป็นความชั่วถ้าหากว่าท่านมีใจปกติท่านจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นความชั่วไอ้ชั่วนี่ก็แปลว่าไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีคนอื่นเขาไม่ชอบสิ่งที่ดีคนอื่นชอบเราก็ชอบเขาก็ชอบถ้าเราจะทำกับเขาก็คิดว่าถ้าเขาจะทำกับเราบ้างถ้าจะมีความรู้สึกยังไงนี่พระพุทธเจ้าช่วยโลกแล้วช่วยคนมีความรักมีความสามัคคีซึ่งกันและกันยอมรับนับถือในสิทธิซึ่งกันและกันแต่ทุกคนถ้ายอมรับนับถือในสิทธิซึ่งกันและกันเสร็จแล้วไม่ละเมิดจิตใจซึ่งกันและกันถ้าทุกคนในโลกจะมีใครเป็นศัตรูกันบ้างไม่เมื่อต่างคนต่างไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างมีความรักกันเพราะเหตุนี้เป็นสำคัญด้วยความไม่ใจเร็วโลกจะเป็นสุขหรือว่าโลกจะเป็นทุกข์ พวกมือไวก็ดีพวกใจเร็วก็ดีนี่ทำให้รัฐบาลหรือว่าพวกเราเองต้องเสียเงินเสียค่าภาษีอากรกันเพราะว่าที่ต้องมีรัฐบาลขึ้นก็เพราะว่าพวกนี้ไม่ยอมรับนับถือในสิทธิในความรักซึ่งกันและกันเป็นอันว่าถ้าหากว่าคนในโลกนี้ไม่มีจิตใจโหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วงบประมาณของประเทศแม้แต่หนึ่งสตังค์งบประมาณการจ่ายไม่ต้องมีเลยยังมีทำไมในมันโลกนี้มันมีแต่คนดีอย่าต้องไปจ้างคนเข้ามาปกครองเราเพื่อประโยชน์อะไรต้องไปจ้างคนเข้ามาช่วยสร้างเสริมความเจริญไอ้เงินค่าจ้างที่เราจ้างเป็นส่วนตัวมันไม่ได้มาสร้างวัตถุมันไม่ได้มาเป็นถนนหนทางไม่ได้เป็นอาคารสถานที่ไม่ได้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเขาเอาไปใช้เป็นส่วนตัวปีหนึ่งจำนวนเท่าไหร่ที่เราจ้างต่างงบประมาณก็มีนับเป็นหมื่นล้านเพราะว่าจ้างนอกงบประมาณก็มีที่เรียกว่าจ้างนอกงบประมาณก็หมายความว่าบางทีเพื่อความสะดวกในการงาน ตอนเช้าวันที่23-24สิงหาคมเห็นสถานีวิทยุปตอเขานั่งบนคือใครก็ไม่ทราบคุณเสกสรรมานั่งบนแทนคุณดุยบอกว่าอะไรเขตในกรุงเทพเกี่ยวกับบัตรประชาชนอะไรไม่ทราบบางทีเขาไปเปลี่ยนบัตรชื่อเขียนให้แต่ว่าเปลี่ยนนามสกุลซะบ้างแกก็บอกว่าตัวแกเองขึ้นไปบางทีคนระดับเสมียนก็โคตรคอกโคตรหุ่นห้วนซะบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นอันว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วนี่มันเรื่องอะไร
แต่เมื่อความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็ตั้งจ้างต้องจ้างคนเข้ามาควบคุมเรามีเงินที่จ้างบุคคลควบคุมเนี่ยมีเงินมีเมียวัดมีเงินปีเงินดาวมีเงินเดือนเงินทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ส่วนใหญ่เขาไปใช้เฉพาะเป็นส่วนตัว ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้ล้มรัฐบาลไม่พูดไม่ได้พูดให้ล้มกิจการงานของรัฐพูดว่าถ้าคนเราดีเสียทั้งหมดก็ไม่ต้องมีใครควบคุมเรื่องอะไรกันเงินจำนวนนี้มันก็ไม่ต้องจ่ายถ้าเงินจำนวนนี้ไม่ต้องจ่ายเราจะมีความสุขขึ้นหรือว่าเราจะมีความทุกข์ขึ้นเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เสียภาษีก่อนลงไปเราต้องทำงานเหนื่อยยากมีทำงานลำบากที่เราก็ต้องให้เขาควบคุมก็เพราะว่าพวกเราทั้งหมดน่ะดีเสียทุกคนคือคำว่าดีเสียทุกคนก็เพราะว่าภาษิตโบราณมีว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนเลวถมไปขอโทษคนชั่วหายากคนดีถมไปฟังใหม่ท่านบอกว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปที่ว่าดีเสียทุกคนก็เพราะว่าทำชั่วก็คิดว่าดีทำดีก็คิดว่าดีก็เลยหาคนชั่วก็ไม่ได้แต่คนดีในด้านสร้างความเดือดร้อนมีมากจึงพระเจ้าต้องจ้างคนเข้ามาควบคุมเราเมื่อการจ้างคนควบคุมก็ต้องคิดเฉลี่ยกันเรียรายกันทั่วประเทศเอาเงินจำนวนนั้นมาจ้างผู้ควบคุมเมื่อดีไม่ดีผู้ควบคุมเราก็ต้องจ้างต่ออีกเหมือนกันเพื่อผลงานของเราจะได้สะดวกไม่งั้นมันก็ไม่สะดวกไม่ฉะนั้นมันก็มีการล่าช้าดีไม่ดีก็มีการประวิงเวลาขึ้นราคาของผิดกรณีเป็นกรณีพิเศษเราต้องการความสะดวกเราก็ต้องจ้างกันต่อไปที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ยอมรับความช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนาเพราะทางพระพุทธศาสนาบอกแล้วว่าอย่าโหดร้ายอย่ามือไวอย่าใจเร็วถ้าเราไม่มีจิตใจโหดร้ายมีความรักมีความเมตตากรุณาสงสารซึ่งกันและกันไม่มือไวไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นไม่ประวิงเวลาในการงานไม่ทำลายประโยชน์ของบุคคลผู้บังคับบัญชาหรือไม่ทำลายประโยชน์ของนายจ้างเขาจ้างมาให้เราทำงานแล้วก็ทำงานตามหน้าที่ด้วยความรวดเร็วตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้ไอการประวิงเวลาเนี่ยมันทำลายงานของเขาประโยชน์เขาก็ตกไปเราก็ได้น้อยเพราะไม่ใจเร็วไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นมีสันโดษยินดีแต่เฉพาะคนรักถ้ายังไม่มีคนรักก็หาคนรักที่ไม่ผิดระเบียบไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมาย ไม่ทำลายจิตใจของบุคคลใดคนทุกคนในโลกต้องการความรักทั้งหมดแต่ว่าเข้าจังหวะให้ถูกก็แล้วกันหรือ ว่าจะใช้ความรักแบบยักรักนางอันนี้ไม่ถูกแล้วก็ควรจะใช้ความรักแบบพระเอกรักนางอย่างนี้ใช้ได้แล้วก็ทำยังไงแบบยักรักนางก็ได้การฉุดฆ่าข่มขืนเช้าวันที่24สิงหาคมฟังข่าววิทยุเขาบอกว่ามีใครสตรีใดก็ไม่ทราบเดินผ่านมาปรากฏว่ามีชาย 2-3 คนดึงเธอเข้าไปในป่าแต่ในที่สุดเธอก็ไม่ได้กลับบ้านเมื่อเสร็จกิจแล้วปรากฏว่าเธอก็ถูกฆ่าตายนี่ใจเร็วแบบเลวร้ายแบบนี้ไม่เป็นเรื่องเนี่ยที่เราต้องจ้างคนเข้ามาปกครองเรามันก็เป็นแบบนี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติตามที่กติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำทรงช่วยเหลือไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วแล้วตำรวจก็ไม่ต้องไปจับไม่ต้องมีตำรวจจะจับไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีตารางไม่ต้องจ้างให้คนเข้ามาตัดสินลงมาลงโทษเราไอ้เงินที่เขามาทำให้เราได้ทั้งหมดทุกอย่างก็คือเงินของเราที่จ้างเขานั่นเองถ้าเราต่างคนต่างดีเท่ากับเราก็ไม่ต้องจ้างใครเข้ามา
และบุคคลผู้ถูกจ้างมาเป็นผู้บังคับบัญชาเราและทำงานเพื่อเรานี่บางทีก็ต้องจ้างพิเศษเหมือนกันก็ตามที่พูดมาแล้วในสมัยที่เรียกว่ามือไวมือไวนี่ไม่เป็นเรื่องโอ้โหร้ายกาจมากถ้าพูดไปกี่ร้อยปีมันก็ไม่จบมาใจเร็วเพียงเท่านี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจังจงอย่าคบพานถ้าเราแห่งความโหดร้ายก็ดีมือไวก็ดีใจเร็วก็ดีที่เราเรียกว่าบุคคลอื่นใดเขามีอาการเช่นนั้นองค์สมเด็จพระทรงทันกล่าวว่าเขาเป็นพาลเมื่อเห็นว่าเขาเป็นพาลเราก็จงอย่าพาลด้วยการคบคนเช่นนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ยากถ้าเขาเป็นตัวบุคคลสำคัญใจของเราเราสิอย่าให้ใจของเรามันมีครบอารมณ์ที่เป็นพาลสันดานหยาบแบบนี้มันแย่หน่อยมันหลีกเลี่ยงยากเพราะใจมันไปกับกายถ้าเรื่องของคนเอากายหนีได้เขาอยู่ตำบลนี้เราก็ไปอยู่ที่ตำบลโน้นเขาอยู่ประเทศนี้เราก็ไปอยู่ที่ประเทศโน้นมันก็หมดเรื่องสำที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงอย่าคบพาลก็คืออย่าคบอารมณ์ที่เป็นพาลด้วยถ้าอารมณ์ของเราที่เป็นพาลเป็นอารมณ์ที่มีความโหดร้ายเป็นอารมณ์ที่ต้องการให้มือไวเป็นอารมณ์ที่มีความต้องการให้ใจเร็วมันจะติดตัวเราไปเราจะหาความสุขไม่ได้เราจะมีแต่ศัตรูจะมีความเป็นอยู่ไม่เป็นสุขเรื่องความใจเร็วนี่ก็ทำลายเศรษฐกิจของชาติฆ่าคนตายไปหนึ่งคนคนคนหนึ่งทำประโยชน์ได้กับโลกเท่าไหร่ไม่ว่าคนคนหนึ่งที่จะเกิดมันได้มันเสียทรัพย์สินที่บิดามารดาเขาต้องเลี้ยงดูไปแล้วเท่าไหร่แล้วการฆ่าคนตายหนึ่งคนสร้างความระทมใจให้แก่คนกี่คนคนที่ระทมใจนั่นก็จะสิ้นกำลังใจในการทำงานทำการประเทศชาติก็ไร้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจเมื่อฆ่าคนตายแล้วทำร้ายซึ่งกันและกันเพราะอาศัยความใจเร็วเป็นสำคัญเราก็ต้องจ้างตำรวจมาจับจ้างพิพากษาจ้างอัยการสร้างโอ้ทุกอย่างทำลายไปหมดตัวนั้นมาเดือดร้อนแล้วทำให้เศรษฐกิจของเราต้องสลายตัวไปแทนที่จะไปใช้อย่างอื่นได้มันก็ไม่ได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วความเลวร้ายทั้งหลายเหล่าอย่างนี้จะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อนี้ท่านเห็นแล้วได้อย่างว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแต่คนที่รับความช่วยเหลือหาไม่ได้หาได้แต่มีไม่มากบางทีก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างตอนเช้าเชื่อกลางวันไม่เชื่อกลางวันเชื่อตอนเย็นไม่เชื่อตอนเย็นเชื่อกลางคืนไม่เชื่ออย่างนี้เป็นต้นบางท่านรู้ธรรมะธรรมโอดีพูดดีทุกอย่างแต่ว่าอารมณ์ที่เป็นพาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่ามีในจิตถ้าเลิกจากการพูดดีแล้วก็ทำชั่วทันทีได้เหมือนกันมีลักษณะพาลถ้ามันฝังอยู่ที่ในใจแล้วก็มันร้ายกว่าอยู่ที่คนอื่นคนร้ายไม่สำคัญต้องคนอย่าให้ใจเราร้ายก็แล้วกันถ้าคนทุกคนถ้าใจเราไม่เป็นพาลเสียหมดโลกนี้จะหาความเป็นพาลไม่ได้เลยเมื่อพันไม่มีในโลกมันก็มีแต่บัณฑิตบัณฑิตเขาแปลว่าคนดีเมื่อคนทุกคนดีหมดมีความรักกันซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ช้าซึ่งกันและกันโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์นั่งเล็กเอาความจริงนี่เป็นจุดเล็กๆในพุทธศาสนาช่วยมากกว่านี้ต่อไปท่านกล่าวว่าจงอย่าพูดปดจะไม่ดีนะใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติจงอย่าพูดปดคำว่าพูดปดเป็นวาจาที่ไม่จริงพูดที่ต้องแบ่งเป็นสี่ประเภทคือพูดปดพูดได้แก่วาจาที่ไม่จริงหนึ่งพูดคำหยาบคำที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่บุคคลผู้รับฟังส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันเพื่อเจอพูดไร้ประโยชน์อาการสี่อย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นลักษณะของพาลคนพาลสร้างอาการสี่อย่างให้เกิดขึ้นมาในจิต
แล้วก็ปฏิบัติตามนั้นแต่ว่าท่านหลายเป็นผู้รับฟังเราต้องการเรื่องที่เป็นสาระเขาก็มาพูดในเรื่องที่ไม่เป็นสาระไร้ประโยชน์ไม่ตรงตามความเป็นจริงเราชอบวาจาอ่อนหวานแต่ว่าเขากล่าววาจาโหกห้าคำหยาบคายเราต้องการความสามัคคีซึ่งกันและกันแต่ว่าเขายุยงส่งเสริมให้แตกกันเราต้องการวาจาที่เป็นประโยชน์แต่เขาก็พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์เมื่อเราถูกเข้าอย่างนี้จิตใจของเราจะมีความสุขและมีความทุกข์ทุกคนตอบได้ถ้าไม่ฝืนอารมณ์ก็ต้องตอบว่ามันเป็นความทุกข์สิมันเป็นความปรารถนาที่ไม่สมหวังต้องการอยากจะถามว่าทางที่ไปข้างหน้านี่มีอันตรายไหมความจริงเป็นทางที่มีอันตรายแต่คนบอกตรงกันข้ามบอกไม่มีอันตรายถ้าเราไปมันก็เจออันตรายเข้านี่เป็นวาจาที่พูดปดเราก็พบกับความเดือดร้อนถ้าไปพบกับคนวาจาหยาบเจอหน้าก็ด่าโวยด่าวายโห่โห่ห่าเราก็ไม่สบายใจถ้าไปเจอกลุ่มคนกลุ่มใดก็ตามแม้เราอยากจะรักกันเกือบตายมายุยานแต่แกงแสะให้บ้านทั้งบ้านเกิดความแตกเล่ากันบ้านนั้นจะมีความสุขและมีความทุกข์อย่างนี้เป็นอันว่าลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าลักษณะของผ่านจงอย่าคบหาสมาคมกับคนที่มีอาการอย่างนั้นถ้าเราคบเข้าเราก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนแต่ว่าส่วนสำคัญองค์สมเด็จพระทรงทันทรงแนะนำบอกว่าจงยาวใจเข้าไปคบลักษณะอาการอย่างนี้ไว้ในใจด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปเอาใจเข้าไปคบอาการอย่างนี้ไว้ในใจมันมีความร้ายยิ่งกว่าคบคนที่มีลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าใจของเราเองมันเป็นพาหนะไปไหนมันก็ไปด้วยเราเองจะมีแต่ความระทมลักษณะของอาการที่มีวาจาไม่ดีนี่ก็เหมือนกันที่เราจะต้องจ้างชาวบ้านเขามาเป็นเจ้านายเราขอผู้ว่าจ้างมาเป็นเจ้านายเถอะย้ายผู้ว่าจ้างมาเป็นผู้รับใช้เลยคำขวัญของเขาว่าข้าราชการเป็นผู้รับใช้ประชาชนท่านผู้แทนเป็นผู้รับใช้ปวงชนในเขตนั้นเรื่องนี้ท่านรับใช้จริงๆแต่เวลาที่เราจะใช้ท่านน่ะสิเราต้องจ้างท่านนี่เพราะว่าภาษีก่อนของเราต้องเสียไปเป็นเงินเดือนเงินดาวของท่านเราต้องใช้ท่านอันนี้ก็ถือว่าเมื่อท่านรับใช้เราก็ให้ท่านเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็เกิดประโยชน์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวันโกปฏิวันทนังผู้ไหว้ต้องย่อมได้ไหว้ตอบบูชาแล้วปฏิบูชังบูชาแล้วการบูชาตอบอันนี้ก็ถูกไม่น่ารังเกียจท่านรับใช้เราใช้ท่านก็ให้ท่านใช้เราบ้างหมายความทั้งท่านต้องเสียประโยชน์ในกิจการงานท่านที่เพิ่งได้มารับใช้การงานของเราก็เกื้อกูลให้แก่ท่านตามสมควรกับผลงานที่ท่านจะพึงทำอันนี้ก็ถูกต้องแต่ว่าระวังอีกตอนหนึ่งเมื่อท่านรับผลรับเงินจากที่เราจ้างท่านอันดับแรกแล้วเมื่อท่านเข้ามาประจำหน้าที่ก็บางทีเราก็ต้องจ้างท่านอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรก็เพราะว่างานมันช้าท่านบอกว่าหนักโอ้โหต้องเรียงคิวกันไอ้งานชิ้นนี้มันนำมันมากมายต้องรอคิวกันก่อนแต่พอบางทีจ้างใหม่ครั้งหนึ่งงานเร็วได้เหมือนกันลัดคิวได้มีประสบการณ์ของบรรดาประชาชนมีมามากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่าจงเป็นผู้มีความเห็นใจซึ่งกันและกันรักกันเสียสงสารกันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันผู้จ้างก็จงคิดว่าเราเขาไม่ทำงานให้เราก็ลำบากเพราะว่ามันเป็นงานส่วนรวมเขาต้องเสียเวลากิจการงานอื่นเราเสียค่าจ้างก็เป็นการสมควรผู้รับจ้างจงเห็นนายจ้างว่า
ป็นผู้ที่ท่านเกื้อกูลในท่านท่านก็เกื้อกูลตอบถ้าเวลาขึ้นไปก็อย่าประวิงเวลาเวลาเข้าไปหาก็อย่าไปประวิงเวลาให้มันมากนักเพื่อมีลีลาเป็นกรณีพิเศษให้เกินไปความเดือดร้อนมันจะมีมาภายหลังเมื่อบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังพระพุทธศาสนาช่วยท่านแต่ช่างท่านช่วยรับความช่วยเหลือพระพุทธศาสนาบ้างหรือเปล่าพระพุทธศาสนาบอกว่าจงอย่ามีจิตใจหดร้ายจงอย่ามือไวอย่าใจเร็วอย่าพูดปดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวว่าเป็นพาลเพราะมันสร้างความทุกข์ถ้าท่านทั้งหลายสามารถขับไล่สิ่งเลวร้ายทั้งสี่ประการนี้พ้นไปจากใจท่านแล้วหรือยังถ้ายังก็แสดงว่าพระพุทธศาสนาช่วยท่านแต่ว่าท่านยังไม่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ก็เมื่อหมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาทุกท่านผู้รับฟัง